เมื่อวานนี้ลิซ่าวง Blackpink หรือลาริสามโนบานลงภาพถือรางวัลพร้อมข้อความเป็นภาษาไทยลงใน Instagram ส่วนตัวเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมระบุว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางใจสำหรับเธอและแฟนคลับหลังลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวเกาหลีคนแรกรับรางวัลสาขา Best K-pop จากผลงานเพลงเดี่ยวลาริสาซึ่งมาจากคะแนนโหวตของแฟนๆทั่วโลกในงานประกาศรางวัลเพลงยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards หรือ VMA ประจำปี2022ก่อนหน้านี้ลิซ่าสร้างความประทับใจบนเวทีในช่วงรับรางวัลด้วยการพูดขอบคุณถึง3ภาษาทั้งภาษาเกาหลีอังกฤษและปิดท้ายด้วยการพูดขอบคุณเป็นภาษาไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการปรากฏตัวของทั้ง4สาววง Blackpink ลิซ่าเจนนี่จีซูและโรเซ่ในงานประกาศรางวัล VMA ปีนี้สร้างมูลค่าสื่อทั่วโลกอย่างมหาศาลสูงถึง 6,000 ล้านบาทหลังจากนี้ทั้ง4สาววง Blackpink เตรียมออกงานเพลงหลักในอัลบั้มชุดที่2 Born Pink ซึ่งอัลบั้มนี้จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่16กันยายนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ